แต่ว่านี่แหละมางานนี้ก็เลยพลาดเดี๋ยวกลับไปดู YouTube เอาครับเป็นยังไงแบบว่าละครยังไม่ทันได้ออนแอร์แต่ก็แบบกระแสดีมากอะไรอย่างเงี้ยคนรอก็ดีใจครับผมก็จริงๆแล้วเนี่ยมีพวกแฟนคลับก็ถามหาละครตั้งแต่เปิดกล้องประมาณ2เดือนแรกแต่เรื่องนี้เนี่ยถ่ายไป9เดือนแล้วครับผมก็ถึงวันที่ทุกคนรอคอยครับผมดีใจด้วยเลยมาแบบนี้แล้วด้วยแน่นอนปูกว่าเดิมแล้วก็มันกว่าเดิมแน่นอนครับผมพักเรื่องละครไปก่อนค่ะก็ฟิวตอนนี้เป็นยังไงคะเป็นเพื่อนเหมือนเดิมครับเป็นเพื่อนไม่พัฒนาเหรอครับครับยันครับแล้ววันนี้รู้ป่ะครับว่าเป็นงานมาทำงานรู้ครับมีโทรนัดกันนอกรอบไหมคะไม่มีครับเจอกันในงานนะไม่มีก็บอกก็คุยกันบอกว่าเออมางานนี้ไหมเออก็บอกว่ามาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเจอกันในงานครับมาจากแฟนของที่ข่าวของเราดูแบบโดนข่าวกับหนุ่มเยอะข่าวน้องตีอะไรอย่างนี้โทษทีครับไม่ค่อยอ่านข่าวถ้าเกิดมีข่าวแบบว่าเหมือนประมาณว่าป๊อปที่ได้ป๊อปแรงงานเรามาตามจีบวิวอะไรอย่างเงี้ยเออมาว่างานก็ไม่ว่าอะไรครับว่าอะไรไม่ได้เห็นเขามีลงมีไลน์กันด้วยอะไรอย่างนี้ครับผมเรามีโอกาสคุยถึงเรื่องที่เป็นยังไม่ได้คุยอะไรครับผมก็ไม่มีอะไรบ้างมันตอนนี้กระแสคู่จิ้นเรากับวิวมาแรงแบบกันเหรอครับผมก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ครับณตอนนี้ไม่กลัวคนมองว่าเราก็แบบกับน้องป๊อปเพราะว่าเป็นเด็กอยู่ช่องเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีข่าวยังไม่เคยเจอหน้ากันเลยครับผมถ้าเจอหน้าจะคุยกับน้องก็ไม่มีก็ต้องทักทายแหละครับรุ่นน้องครับรู้จักใช่ไหมครับน้องป๊อปรู้จักที่เล่นแรงเงาเล่นเป็นสักคนรู้จักมีไปถามวิวไหมคะว่าคุยกับน้องยังไงก็อาจจะต้องถามครับเพราะว่าตอนนี้เราก็โดนข่าวด้วยกันอาจจะต้องถามเพราะแกหัวเขาอาจจะต้องปรึกษาครับผมแต่เราไม่ได้มีหึงไม่ได้มีอะไรอย่างนี้ไม่มีหึงได้ไงเพื่อนกันครับเพื่อนกันนี่คือมีโอกาสพัฒนาไปมากกว่าเพื่อนไหมคะก็บอกได้แค่ตอนนี้ครับผมตามสเต็ปของหมากฟินครับผมก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมแล้วก็แมทนะคะอันนั้นก็ยังเป็นเพื่อนกันครับผมแต่ไม่ค่อยได้เจอแล้วไม่แน่ใจครับยังไม่เห็นเลยแต่กับแมทก็ยังคุยใช่ไหมครับก็เหมือนเดิมครับพี่เหมือนเพื่อนกันแต่เราว่าเราไปดูหนังกับแมทได้ไหมเป็นที่ไหนได้ก็มีบ้างครับเขาบอกว่าเร็วๆนี้เลยกับแมทไปเพื่อนครับโอเคขอบคุณครับ